แสนสิริแถลงข่าวเปิดโครงการ Earn from the Holiday เมื่อวันที่17ธันวาคม2558บริเวณชั้น5โครงการคอนโดมิเนียมบ้านไม้ขาวตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายอุทัยแสงสุขรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคอนโดมิเนียมบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการบ้านไม้ขาวภูเก็ตคอนโดมิเนียมตากอากาศระดับ IN ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจจากแสนสิริว่าขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% และสามารถที่จะเข้าพักผ่อนได้แล้วซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยห้องพักจำนวนทั้งสิ้น206ยูนิตมีเลือก5รูปแบบได้แก่ห้องชุด1ห้องนอนห้องชุด2ห้องนอนห้องชุดแบบดูเพล็กซ์2ห้องนอนห้องชุด3ห้องนอนและเพนท์เฮาส์โดยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบของโครงการภายใต้คอนเซปต์บาร์ฟูชลักชัวรี่ไฮไลท์ด้วยการไหลผ่านของสายน้ำจากใจกลางโครงการสู่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ริมชายหาดในราคาเริ่มต้น 13.50 ล้านบาทและยังการันตีผลตอบแทน 6% เป็นเวลา2ปีบ้านไม้ขาวภูเก็ตเป็นคอนโดมิเนียมแบบบีทฟรอนท์เพียงหนึ่งเดียวที่โดดเด่นบนทำเลต่างอากาศระดับโลกแวดล้อมด้วยโรงแรมรีสอร์ทชื่อดังระดับโลกที่อยู่ใกล้เคียงอย่างศาลาภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาและเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยแนวคิดโครงการ Unforgettable ที่สื่อถึงการพักผ่อนเหนือระดับที่รายล้อมกับธรรมชาติสะท้อนสู่งานออกแบบด้วยกลิ่นอายของสายลมแสงแดดและหาดทราย